เอ๊ะเจ้าเจ๋ซื้อมาหมดนี่เลยเหรอค่ะอร่อยมากเลยจิ้มว่าเธอทำเองนะจริงเหรออันนี้เหรอไหนเชียวชิมหน่อยเราไม่สิเลยค่ะฉันว่าอร่อยมากเลยนะรสเนยเด่นมากเป็นไงชิมแล้วอร่อยไหมพูดถึงอยู่เลยไปซื้อของอร่อยๆมาจากที่ไหนอ๋อเป็นไงคะอยากถามพอดีว่ามันเหนียวไหมสองอันนี้ใช้ได้ลองสิชิมหน่อยนะคะเหนียวไม่พอของเธอล่ะเหนียวไหมไม่เลวเนาะละลายในปากเลยแสดงว่าเหนียวไม่พอเจ้าเจ๋เจ้าเจ๋ฉันว่านี้เหนียวดีลองชิมสิรสชาติไม่เลวแต่สีมันต่างไปนิดสีมันต่างเหรอทุกคนลองพวกนี้ให้ฉันด้วยนะลองดูว่าอร่อยไหมลองดูสิว่าเหนียวไหมนะโอ้โหซื้อมาเยอะจังเลยใช่ลองให้หมดเลยบอสคะผู้ช่วยของเราเย่เจ้าเจ๋ซื้อขนมหวานมาให้ทุกคนเลยค่ะเนื่องในโอกาสอะไรไม่มีค่ะเธอก็แค่หาวิธีทำให้โอลิยาพอใจอะไรนะเธอศึกษาเรื่องของโอลิยาไล่ดูเธอบนเว่ยป๋อโพสต์ติ้งของโอลิยาเธอเขียนว่าคิดถึงรสชาติของเค้กข้าวเหนียวเจ้าเจก็เลยซื้อมาเยอะเพื่อจะเลือกว่าอันไหนที่ใกล้เคียงที่สุดตอนซื้อนี่คุณคิดอะไรอยู่มันแค่สี่หยวน80เองทิชชู่2ห่อกับข้าว1กล่องเลยนะถูกมากเลยก็ฟังเป็นสไตล์คนดีนะสไตล์ฉันเหรอน่าเกลียดไงสนใจแต่เรื่องเล็กลองดูสิคะบอสคะมีเอกสารรอให้คุณเซ็นค่ะบอสเป็นอะไรไปคะบอสเกิดอะไรขึ้นน้ำน้ำฮะเป็นอะไรไปอยากได้น้ำเหรอนี่ดื่มน้ำเร็วคุณเป็นอะไรอ่ะช่วยด้วยเกิดเรื่องแล้วนี่อยู่เฉยๆทำไมอ่ะที่รักบอสคะขึ้นเถอะนี่เป็นอะไรไหมคะบอสมาลุกขึ้นมาบอสคะบอสคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรไหมคะเนี่ยเกิดอะไรบอสเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้อะไรไม่ได้เหรอคะเอาให้โอลิยาไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะงานง่ายๆแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้ไร้ประโยชน์ยังฉาข้ออ้างเดือนหน้าฉันต้องการยอดเพิ่มขึ้นเท่าตัวถ้าทำไม่ได้ฉันไล่ออกทำไมยังยืนอยู่อีกค่ะเราจะกลับไปทำงานแล้วค่ะข้อเสนออิตาเลียนอนุมัติแล้วผมติดต่อกับผู้รับผิดชอบและพวกเขาอยากยืนยันวันถ่ายกับเรามีปัญหาอะไรไหมคนรับผิดชอบคือเย่เจ้าจุ๋ยผู้หญิงคนที่คุณให้ผมไปหาข้อมูลผมเช็คเว็บปอของเธอแล้วพบว่าประธานฉีฟอลโล่เธอด้วยแต่เธอไม่ได้ฟอลโล่ประธานฉีโอลิยาเขาว่างถ่ายทำเมื่อไหร่ท
ถ้าไม่สุกนี้ก็พุธหน้าแต่ว่าสุกนี้อากาศจะร้อนมากเลยนะฉันเชื่อในความสามารถของคุณเย่เธอรับมือกับโอลิยาได้แน่เข้าใจแล้วงั้นวันศุกร์นะครับมิลานเดี๋ยวเอานี่ให้เธอด้วยนะเฮ้ยเอาให้เองสิมาโยสาวใหญ่เรามาแล้วแก้วนี้ฉันทำให้เธอนะเอาไปสิขอบคุณอะไรเหรอดูเองสินายไปเอามาจากไหนอะเหมือนบนไว้ผัวของโอลิยาเป๊ะเลยจะบอกให้นะ เจียนเฉินเย่ไม่เคยขอร้องอะไรฉันเลยแต่เขาเกือบจะคุกเข่าเพื่อเค้กข้าวเหนียวเนี่ย มองอะไรนี่นายควรจะทำตามสัญญาแล้วก็แต่งงานกับฉันเลยนะนี่พอเถอะนะคนอยากแต่งงานกับนายเยอะจะตายทำไมต้องมาเลือกฉันด้วยก็นายหล่อดีมาชนแก้ว ขอบใจนะนี่พวกนายจัดแข่งลบเครื่องสำอางแล้วหรือยังจัดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเป็นคนที่เรารู้จักเนี่ยใครเหรอใครเหรอเฉียวชูไม่ได้บอกเหรอเฉียวชูบอกสิไม่ต้องสงสัยเลยปกติเธอไม่ได้แต่งหน้าแต่งหรือไม่แต่งก็ไม่ต่างกันนะถึงได้บอกว่าผู้หญิงสวยเนี่ยจะแต่งเยอะแต่งน้อยก็สวยมาฉันปวดฉี่นะน่าเกลียดจริงๆอ่ะฉันดื่มอยู่นะเดี๋ยวมานะรอเดี๋ยวนะบอกมาเลยจะขอบคุณฉันยังไงอ่ะฮะแบบนี้แปลว่าดีกันแล้วใช่ไหมไม่รู้สิคงงั้นมั้งแต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนยิ่งพยายามมากระหว่างเรามีแต่จะห่างขึ้นเรื่อยๆจะบอกเหตุผลให้นะอะไรเพราะว่าเธอมีพลังงานจำกัดอีกอย่างเธอทุ่มเททำงานมากเพราะงั้นเธอก็เลยสนใจนายน้อยลงมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วและต้องทำใจให้ชินจะได้ไม่ต้องลงเอยแบบฉันไงทำไมหัวนึกถึงเรื่องเก่าๆเหรอมาจริงสิจะปีใหม่แล้วเธอติดต่อนายมาบ้างไหมบอกว่าจะกลับมาไหมฉันไม่รู้ครั้งล่าสุดที่คุยกันเธออยู่อังกฤษที่นิทรรศการศิลปะรู้ไหมใครอยู่ห่างเธอไป10เมตรใครเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายวิลเลียมเหรอหัวเราะอะไรเล่ามากินเหล้าโทษนะคะฮัลโหลเจ้าเจ๋เธออยู่ไหนอ่ะฉันอยู่ที่ไปฮุยลีมินหลังพูดอะไรถึงฉันหรือเปล่าฉันรู้ว่าเธอคงกังวลแล้วก็มีคำถามมากมายเลยรอฉันกลับบ้านก่อนนะได้ไหมได้สิเฉียวชูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นการตัดสินใจของเธอฉันก็จะสนับสนุนนะมินหลังพูดอะไรเรื่องฉันเหรอเขาพูดถึงการแข่งขันบอกว่าเธอสวยไม่ว่าจะแต่งเยอะแต่งน้อยก็สวยฉันทำงานอยู่เดี๋ยวฉันโทรหาทีหลังนะบ๊ายบายอ
ทนายกู้เซ็นแล้วตาคุณแล้วนะครับทนายเฉียวพอเซ็นเอกสารนี่แล้วคุณสองคนก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันสาขาที่จิมซาจุยพวกคุณจะได้เป็นคนจัดการ เฉียวชูขอบคุณนะขอบคุณที่คืนนี้มาที่นี่เพลงนี้สำหรับคุณขอบคุณนะ我唱着说不出的心情那遥不醒的梦境是个猜也猜不透的谜故事里一页一页都是你春天里一页一页的叹息我的心被占据了多少面积爱上你ขอโทษนะคะฉันตัดสินใจไม่ทำแล้วเฮ้ยเฉียวชูนี่มันอะไรกันคิดให้ดีแล้วค่อยมาหาผมอย่าให้ผมต้องเสียเวลาฟังก่อนนะลีโอผมคุณทำอะไรนะเฉียวชูฉันมีคนที่ทิ้งไปไม่ได้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ฉันเลยไปทำงานที่ฮ่องกงไม่ได้อย่าโกรธเลยนะคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวคุณเองจะบอกให้นะเว้นแต่ว่าคุณจะแต่งงานกับผมไม่งั้นผมโกรธคุณนะงั้นคุณก็โกรธฉันเลยเถอะฉันไปกินคนเดียวได้เดี๋ยวก่อนสิคุณทำอะไรอยู่เนี่ยคุณบอกไม่ใช่เหรอมาฝันของคุณคือมีสำนักงานกฎหมายก่อนจะอายุ30เนี่ยคุณเป็นอะไรไปทำไมล้มเลิกแล้วล่ะเพราะฉันปล่อยเขาไม่ได้ค่ะเพื่อคนที่เป็นเจ้าของผับนั่นน่ะเหรอมันคุ้มหรือไงที่คุณจะยอมเสียงานเพื่อเขาจะบอกให้นะคุณเป็นนักเรียนคนโปรดของพ่อผมรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันควบคุมหัวใจตัวเองไม่ได้คุณเรียกผมรุ่นพี่ทีไรต้องมีอะไรไม่ดีแน่ๆผมไปแล้วคุณจะไปไหนอ่ะไปร่วมงานกับคุณทนายใหญ่แล้วเหรอผมจะไปกินข้าวมื้อใหญ่คุณเลี้ยงนะฉันเลี้ยงก็ได้ฉันมีเงินนะดูนั่นสิทะเลทรายโอ้นี่ดูสิคนชกกันไฮนี่เชียร์ลีดเดอร์ปอมๆนี่อะไรเหรอผมก็ไม่รู้อ่ะดูให้หน่อยสิว่าอะไรอ่ะอ๋อชื่ออ๋อเพศอ๋ออายุน้ำหนักประเภทไม่ลงทะเบียนใช่ไหมใช่ตอนนี้เริ่มกังวลหรือยังอ่ะกังวลเหรอผมมาถึงที่แล้วนะงั้นคุณตื่นเต้นไหมก็นิดนึงอะนะไปกันเถอะไปไฮไฮผมต้องกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าช่วยผมกรอกได้ไหมคุณต้องจ่ายเงินนะเฮ้ยเหรอก็ได้มีปากกาไหมคะโอเคขอบคุณThank you.
哥，苏苏呢？王哥，苏苏，王哥，来来来，苏苏，王哥，来滑，来滑，来滑，来，来来。滑，快快滑，滑塞，塞滑，来了来了来了，塞滑塞，耶阿雷啊！哇，这个不是王哥，来快塞塞滑塞滑，来来来，塞滑塞塞滑塞，啊，来来来，来来来，左来左来左来，嗯，来来来来，呜呼，你你，你来没？你来没？啊？那来，哎，王哥，有可能是。慢慢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 慢王哥，苏苏，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 冲开了，慢了个，耶，喂，喂，来来来，喂，等等，哦，王哥，苏苏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 ，王哥，苏王哥，哦，进了，苏苏，王哥，苏苏，王哥，苏苏，老乖老乖，杨海呢？杨海呢？哎哎，好了，轮，好嘞，轮进进，拜拜拜拜拜拜，王哥，苏苏，王哥，苏苏，王哥，苏苏。走了，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 来，走了，走了，有了，有了，马，来，五成功，有，喂，一定要赢，来，混天霸赢啊，混哥。เอานี่ไฟพร็อพไฟพร็อพขยับกล่องไปอีกหน่อยได้เลยเร็วๆใช่ขยับไปอีกหน่อยได้ครับได้สวัสดีค่ะทุกคนฉันซื้อเครื่องดื่มมาให้ค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเอาถ้าเป็นคนละแก้วขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะเดี๋ยวกำลังหิวเลยเดี๋ยวมาเช็คนี่ทีนึงนะช่วยมาเช็คหน่อยผู้กำกับค่ะของคุณค่ะครับขอบคุณครับฉันไม่คิดว่าคุณจะมาเองนะคะประธานฉีเพิ่งทราบเรื่องขอบลื้มใจมากเลยค่ะเฮ้ยนี่เป็นสินค้าของฉีถังผมจะให้แค่ลูกน้องถ่ายทำได้ยังไงล่ะเออใครเป็นนางแบบล่ะอ๋อนางแบบของวิกเตอร์ค่ะโอลิยาเธอเองเหรอเออถ้างั้นวันนี้สงสัยอีกยาวแน่เลยตรงนั้นห่างไปไม่ถึง10เมตรมีห้องที่ทำความสะอาดไว้นะคะผู้กำกับเราย้ายห้องแต่งหน้าไปตรงนั้นได้ไหมคะอากาศร้อนแถมนางแบบใส่ชุดหนาบางทีตอนที่เธอแต่งหน้าหรือว่าเปลี่ยนชุดเธอจะได้เย็นขึ้นหน่อยได้สิงั้นต้องระบาดคุณแล้วนะไม่แล้วค่ะนี่เสี่ยเย่โอลิยายังอยู่บนรถอยู่เลยอ่ะโอเคเข้าใจแล้วผู้กำกับคะขอบคุณนะคะฉันขอตัวเดียวเธอยังไม่ลงจากรถเลยค่ะเรารอนานมากไม่เป็นไรฉันจัดการเองสวัสดีค่ะฉันเป็นทีมงานนะคะฉันขอคุยกับผู้ช่วยได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าพักเสร็จจะขึ้นไปจะมาเร่งทำไมอ่ะทีมงานเราพร้อมกันหมดแล้วค่ะผู้กำกับหวังก็มาถ่ายทำเองเขาอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะผู้กำกับหวังที่เพิ่งชนะรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมนั่นเหรอใช่แล้วค่ะโอลิยาไม่ไปทำงานกันหน่อยเหรอยังไงเขาก็ต้องรอเดี๋ยวค่ะนี่เป็นหนังสือภาพที่โอลิยาชอบค่ะนักเขียนเซ็นให้ส่วนตัวด้วย
ให้แก่นักอ่านที่สวยที่สุดอริยาค่ะเธอขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันรอเองขึ้นไปพร้อมกันเถอะคงไม่รู้หรอกว่าต้องรอนานแค่ไหนอีกอย่างร้อนขนาดนี้ถ้าเธออยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นไรฉันอยู่ได้ก็ได้ระวังแล้วกันเสี่ยวเย่จะหมดเวลาแล้วนะฉันรู้ขอเวลาอีกหน่อยฉันจะเร่งเธอใหไม่เป็นไรค่ะใครไปดูทีสิว่านางแบบจะมาเมื่อไหร่อะฮะผู้กำกับผู้ช่วยเย่กำลังเร่งเธออยู่ค่ะเดี๋ยวเธอก็มาแล้วล่ะเดี๋ยวเหรอนี่ฉันต้องรออีกกี่เดียวฮะนี่มันกี่โมงแล้วยังจะถ่ายอยู่ไหมผู้กำกับผู้ช่วยเย่มาแล้วโอริยามาแล้วค่ะเธอกำลังเปลี่ยนชุดอีกเดี๋ยวจะมาที่นี่เฮ้ยสิวเย่ดูสิแสงนี่จะไม่มีแล้วนะจะได้เริ่มถ่ายเมื่อไหร่ผมพูดถูกไหมแล้วทุกคนรออยู่นะฉันรู้ค่ะฉันจะไปบอกเธอเดี๋ยวเธอก็มาแล้วค่ะแป๊บเดียวจริงๆขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะทุกคนขอโทษค่ะฉันเสียใจด้วยขอโทษจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเธอก็มาแล้วเอาล่ะ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 เลิกคุยกันได้แล้วกลับไปทำงานของตัวเองทำไมเธอยังแต่งหน้าไม่เสร็จอีกโอริยาฉันได้ยินมาว่ามาสก์หน้าให้มาสก์แค่15นาทีถ้าปล่อยไว้นานไปมันจะได้ผลตรงข้ามมันจะดูดความชุ่มชื้นจากหน้าผิวเธอดีเธอมาสก์หน้าทุกวันเหรอฉันมาสก์อาทิตย์ละครั้งให้ผิวหิวโหยมันจะซึมซับทุกหยาดหยดเลยค่ะโอ้ฉันเองค่ะโอ้ตายโทษทีนะฉันเปิดทิ้งเอาไว้เพื่อทำผมน่ะเจ็บมากไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบแต่งหน้าเธอนี่เสี่ยวเย่มือเป็นอะไรหรออ๋อไม่เป็นไรสวัสดีค่ะประธานชีวันนี้จะมาดูการถ่ายทำไหมคะผมอาจจะไปไม่ได้นะให้เจ้าเจ๋จองร้านอาหารเลี้ยงข้าวผู้กำกับด้วยผู้กำกับโกรธมากเลยค่ะผู้ช่วยเย่พยายามให้เขาใจเย็นอยู่โอริยาเรื่องเยอะมากเลยผู้ช่วยเย่จะรับมือคนเดียวยังไงไหวล่ะคะแล้วอีกอย่างเมื่อกี้นี้
ฉันเห็นผู้ช่วยเย่เดินออกจากห้องแต่งตัวไปคนเดียวด้วยไม่รู้ว่าทำไมมือเธอถึงได้ดูแดงๆเหมือนว่าเธอจะโดนไฟลวกมานะคะประธานฉีคุณฟังอยู่ไหมคะอีกไม่เกินชั่วโมงผมจะไปรอเขาแป๊บหนึ่งนะขอธรรมชาติกว่านี้หน่อยใช่ยืนนิ่งๆยิ้มเอาไว้ยิ้มเอาไว้ผู้กำกับบางทีอาจเพราะเพิ่งเริ่มเธอเลยประมาเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วค่ะนะคะนี่อย่าโพสแบบนั้นเอ็นตัวหน่อยเฮ้ยอย่าขยับมือแบบนั้นหยุดพอต้องให้ผมบอกอีกกี่ครั้งโฆษณานี้นั้นกลิ่นอายฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวไม่ใช่ฤดูร้อนทำไมคุณขยับมือแบบนั้นฮะแล้วเหงื่อออกทำไมเยอะแยะผู้กำกับคะอาจเพราะตอนนี้มันร้อนแล้วเราถ่ายแบบฤดูหนาวมันก็เลยร้อนสำหรับเธอนะคะคุณไปคุยเองเลยฉันจะไปคุยกับเธอเองใช่ไหมเองนะคะผู้กำกับคะอย่าโมโหไปเลยค่ะโอลิยาผู้กำกับคิดว่าถ้าทางคุณไม่ค่อยดีฉันรู้ตอนนี้มันร้อนมากแต่ช่วยอดทนหน่อยนะคะโอเคเอาๆๆเติมหน้าพอแล้วพอได้แล้วทุกฝ่ายเตรียมพร้อมแอคชั่นให้ดูท่าทางของเธอสิฮะนี่ให้มันธรรมชาติหน่อยอย่าบิดตัวแบบนั้นเปลี่ยนท่าโพสหน่อยอาจเพราะเธอใส่สเวตเตอร์สีดำมันเลยดูดความร้อนเธอเลยร้อนมากค่ะอย่าวางแขนตรงนั้นคัดจะต้องให้บอกกี่ครั้งว่าอย่าพัดแบบนั้นนะฮะถ่ายทำวันนี้ถ่ายไม่เสร็จแน่อีกรอบเตรียมพร้อมแอคชั่นคัดเฮ้ยต้องให้ผมพูดกี่ครั้งกันฮะคุณทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ยินที่ผมพูดเลยหรือไงทำไมคุณต้องเอาแขนมาไว้ตรงนี้ด้วยตอนนี้คุณเป็นนางฟ้าแล้วทำตัวให้เหมือนหน่อยแสดงความเป็นนางฟ้าไม่ได้เหรอฮะผมก็ทนคุณไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยคุณอะไรกันผู้กำกับคะอย่าโมโหนะคะฉันจะไปคุยกับเธอเองฉันจะพาเธอกลับมาตอนนี้เลยยิ่งใหญ่มาจากไหนเนี่ยผมไม่เคยเจอดาราแบบนี้เลยวันนี้เป็นวันแรกเธอคงจะยังไม่ชินนะคะวันแรกวันที่สองอะไรคนรออยู่ตั้งเยอะแยะโกรธเลยนะคะผู้กำกับเค้กข้าวเหนียวมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกเธอเป็นพวกแฟนที่คลั่งไคล้ฉันเหรอแฟนที่คลั่งไคล้อะไรกันนี่คือเค้กข้าวเหนียวดูสิคะคนที่ตามดาราที่ชอบจนกระทบชีวิตส่วนตัวของเขานั่นแหละแฟนที่คลั่งไคล้ตั้งแต่ฉันรู้ว่าต้องมาดูแลกองถ่ายฉันก็ไปเช็คไว้บอกคุณเห็นคุณโพสต์เรื่องเค้กข้าวเหนียวแบบนั้นฉันก็เลยไปหามาในที่สุดแฟนฉันก็ขอให้เพื่อนเขาซื้อมาให้จนได้แฟนฉันเป็นจิตรกรเขารู้จักนักวาดที่คุณชอบฉันก็เลยขอให้เขาเซ็นหนังสือให้นะคะมีแฟนแล้วดียังไงเหรอยิ่งเปิดเผยมากก็ยิ่งเลิกกันเร็วจริงๆแล้วบอสฉันไม่ยอมให้ฉันให้คุณกินนี่เพราะเขาสำลักตอนกินมันเขากลัวคุณจะสำลักและเขาจะต้องชดใช้เงินจำนวนมากนี่ค่ะฉันไม่ดื่มกาแฟแบบนี้หรอกกาแฟเย็นคุณจะได้ดีขึ้นอากาศมันร้อนมากออกไปก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ดีอากาศก็เหมือนความคิดของคนอื่นคุณเปลี่ยนมันไม่ได้
สิ่งเดียวที่คุณเลือกได้คือเผชิญหน้ากับมันด้วยความสุขหรือทุกข์ไม่มีใครสนใจความสุขของฉันหรอกเนี่ยคุณไงล่ะที่สนก็เธอไม่สนเหรอฉันต้องสนใจสิคะเสี่ยวเย่นี่สไตล์ฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเราถ่ายชุดที่สองอยู่พวกนี้เป็นสองสีสำหรับทั้งสองฤดูนี้โพสให้ดูผ่อนคลายหน่อยยิ้มกว้างกว่านี้หน่อยเฮ้ยคัดผมต้องพูดอีกกี่ครั้งว่าคุณเป็นดาราคุณรู้ไหมคุณต้องมีจินตนาการคุณมีจินตนาการไหมที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ฤดูร้อนจินตนาการไปก็ได้ว่าตอนนี้คุณอยู่รัสเซียฤดูหนาวอะฤดูหนาวโอเคไหมไม่ใช่ฤดูร้อนอากาศร้อนมากทุกคนก็อยู่ตรงนี้กับคุณเหมือนกันโอลิยาดูสิคะคิดซะว่าตอนนี้ฤดูหนาวฉันกับคุณเราใส่ชุดฤดูหนาวเหมือนกันคุณทำได้เชื่อมั่นในตัวเองไว้สู้ๆฉันจะเปิดเพลงให้นะคะคุณจะได้ทำอารมณ์ฟังสิคะทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมแอคชั่นต่อไปแบบนั้นดีทำดีมากค่ะโอเคเปลี่ยนมุมเสี่ยวเย่นี่เป็นลมแดดแน่เลยมันร้อนมากดูทำเขาสินี่ไปพักก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาน้ำให้นี่กินน้ำก่อนใช่แบบนี้ดีมากเสี่ยวเย่กินน้ำหน่อยอากาศมันร้อนมากอ่ะถอดเสื้อออกด้วยนะใช่แบบนี้แหละที่ผมต้องการดีมากเอ็นตัวไปอีกเป็นไรอ่ะเป็นลมเหรอไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเข้ามันหลบไปแล้วอุ่นแดดอากาศร้อนมากเลยเนี่ยแย่เลยเอาตัวไปเลยบอสนี่มันอะไรชาสมุนไพรเป็นลมไม่ใช่เหรอแตกขมมากเลยทำไมรสชาติอย่างกับยาไม่งั้นจะหายเป็นลมได้ยังไงเล่าเร็วเข้าดื่มให้หมดดูตัวเองสิตอนนี้เธอถ่ายงานมีพัดลมตัวใหญ่เตรียมไว้ให้เผื่อเธอร้อนพอเสร็จแล้วก็มีคนคอยดูแลคุณจะไปใส่เสื้อกันหนาวเหมือนเธอทำไมแล้วฉันแค่อยากจะทำให้การถ่ายทำเร็วขึ้นพอเธอเห็นฉันใส่เสื้อกันหนาวเธอก็ไม่รู้สึกร้อนเท่าเดิมแล้วแล้วมือคุณเป็นอะไรนะฉันเผลอไปจับที่ม้วนผมตอนกำลังจะหยิบของเนี่ยบอสฉันกลับไปก่อนนะกองยังถ่ายทำไม่เสร็จยังมีงานต้องทำอีกโอ้เดี๋ยวก่อนนี่
เขาให้ผมซื้อเพราะมันลดราคาเอาไปใช้สิอ๋อขอบคุณค่ะนี่นะชาสมุนไพรแล้วจริงอะไรฮัลโหลฮัลโหลเจ้าจุ๋ยทำมื้อเย็นหรือยังยังเลยฉันเพิ่งถึงบ้านวันนี้ฉันงั้นไม่เป็นไรวันนี้ฉันมีงานเลี้ยงรุ่นไม่ต้องส่งอาหารมาให้หรอกฉันเหมือนจะติดหวัดนะงั้นดื่มน้ำอุ่นแล้วก็เข้านอนเร็วๆแล้วกันไว้คุยกันนะร้านนี้ดูดีนะมาสินี่อยู่ทำไมอ่ะฮัลโหลเฮ้ยกระเป๋านี่น่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยผู้หญิงนี่จริงๆเลยกระเป๋ามันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอฮะใบสองใบไม่พอไงต้องมีกี่ใบงั้นบอกฉันมาทำไมผู้ชายต้องมีกล้ามเยอะๆด้วยล่ะมัด2มัดไม่พอแล้วไงกล้ามกับกระเป๋าที่มันต่างกันนะคุณโถ่คุณไม่เข้าใจอ่ะผมจะบอกให้กล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายมีหน้าที่ของตัวเองแล้วใบนี้มันทำไมอ่ะงั้นฉันจะบอกให้นะกระเป๋าเนี่ยก็เหมือนกล้ามของผู้หญิงนั่นแหละทุกใบมีหน้าที่ของตัวเองนะโดนย้อนสอนซะงั้นใบนี้สวยคุณว่าไงก็ใส่ผักจ่ายตลาดได้โอเคใส่ไข่ไม่แตกฉันเอาใบนี้ค่ะโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะฉันเอาใบนี้ได้ครับผมจัดการให้ 5,000 ดอลลาร์ค่ะขอโทษนะครับคุณผู้หญิงบัตรใบนี้โดนระงับงั้นใบนี้ฟ้องเฉยขอแสนลีทนเดอนาอีเทียน你走进我的心里面
想今年北京第一场雪，说来就来一瞬间，好想再见你一面，说一说心里感觉，堆积了成熟稳重好几年，轻易的被你化解。我可不可以带你看世界，在飘着雪冷冷的季节，我可不可以再抱紧你一些，暖暖的幸福不再冬。雪冷冷的季节，我可不可以再抱紧你一些，暖暖的幸福不再冬夜。我可不可以带你看世界，在飘着雪冷